คอระฆังทำหกประการที่ควรละคืออะไรคือหมวดตัณหาหกได้แก่ 1. รูปตัณหาความอยากได้รูป 2. สัทธตัณหาความอยากได้เสียง 3. คันธตัณหาความอยากได้กลิ่น 4. รสตัณหาความอยากได้รส 5. โผฏฐัพพะตัณหาความอยากได้โผฏฐัพพะ 6. ธรรมตัณหาความอยากได้ธรรมารมณ์นี่คือธรรม6ประการที่ควรละ